ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีโอกาสตั้งคำถามกับชีวิตของเราตั้งแต่เช้าเมื่อรู้ตัวว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรและเพื่อใครได้บ้างนะคะในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เช่นนี้คุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่เป็นปกติไม่ว่าอะไรจะเป็นปรากฏการณ์ของโลกเราก็มีความเป็นปกติของโลกภายในคือใจของเราเราจะเห็นว่าความเป็นปกติของเราเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้อย่างคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็ยังให้คนอื่นเป็นเรื่องนี้เป็นความจริงที่อยากให้พวกเราทุกคนที่ดูรายการนะคะได้ลองฝึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าว่าเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเราตื่นขึ้นมาทำไมถ้าเราไม่เคยตั้งคำถามเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอย่างไม่มีเป้าแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดของชีวิตเราไม่ถามตัวเองแค่เพียงว่าเราตื่นขึ้นมาทำไมแต่เรามีอีกประโยคนึงที่เราจะต้องตอบตัวเองได้ว่าการทำอะไรอย่างทำไมเนี่ยมันเพื่อใครได้บ้างคนที่ตั้งคำถามแล้วตอบคำถามสองอันนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่รุนแรงกับตัวเองแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีที่จะไปยุติความรุนแรงที่จะกระทำต่อคนอื่นด้วยเราลองสังเกตเวลาที่เราหงุดหงิดเราจะเห็นว่าความหงุดหงิดมันทำลายตัวเราถูกต้องไหมคะและเวลาที่เราหงุดหงิดเราก็มักจะมีอคติและเพ่งโทษไปที่ปัจจัยภายนอกจริงๆแล้วทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นทุกข์เกิดขึ้นเป็นขณะเท่านั้นเองในขณะที่เรามีการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เราก็จะเห็นเลยว่าความไม่รู้ก็จะพาเราไปตีความผิดๆในหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้าคนมาไม่ถึงในเวลาที่เขานัดหมายเราจะตีความทันทีเลยว่าเขาไม่มีสัจจะแต่จริงๆเขาอาจจะทุกข์เขาอาจจะป่วยก็อาจจะอะไรอีกหลายๆอาจเลยนะคะซึ่งเราต้องเข้าใจถ้าเราเป็นทีมงานมันง่ายมากต่อการให้อภัยและเมื่อมันมีปัญญาในการที่จะให้อภัยมันจึงมีปัญญาในการที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาไม่ใช้ความอยากไม่ใช้อคติเพ่งโทษซึ่งอันเนี้ยมันคือการแก้ปัญหาอย่างยุติความรุนแรงวันนี้คุณแม่จะทำหน้าที่ในรายการนี้โดยที่จะเป็นทั้งคนที่จะทักทายท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะว่าใครเข้ามาบ้างนะคะตอนนี้ก็มีคนที่ติดตามอยู่ก็อาจจะเป็นคนที่เนี่ยค่ะอาจจะประเมินให้พวกเราทราบว่าเอาเสียงดังนะคะคุณวรรณทิพย์ใช่ไหมคะบอกว่าเสียงดังฟังชัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีคนบอกว่าเสียงดังทุกอย่างโอเคคุณแม่ก็จะเริ่มเข้าสู่การพูดคุยที่ไม่ต้องมาคอยใช้การตรวจสอบว่าการทำงานของเราวันนี้มันเป็นไปตามที่เราวางแผนหรือเปล่าตอนนี้คนที่ดูอยู่เนี่ยนะคะใครอยู่ที่ประเทศไหนก็ลองเล่ามาว่าเสียงดังฟังชัดจากที่ไหนนะคะถ้าเราถามว่าทำไมเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาจะมีวันที่25เนี่ยเขาจะพูดเรื่องการยุติความรุนแรงในเด็กและผู้หญิงวันนี้คุณแม่ใช้คำว่าในเด็กและครอบครัวเพราะว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่เราไม่รับรู้ร่วมกันยกตัวอย่างนะคะถ้าแม่ต้องการอย่างหนึ่งลูกไม่รู้ว่าในสิ่งที่แม่ต้องการนั้นคืออะไรคือเราไม่รู้ว่าในสิ่งที่แม่ต้องการคืออะไรสิ่งที่เราไม่รู้มันก็ทำให้เราไม่ให้ความร่วมมืองั้นการที่แม่จะพูดว่าแม่ต้องการอะไรแม่อาจจะขอความคิดเห็นกับลูกสักหน่อยว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราเชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราส่งผลไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างไรอย่าใช้คำสั่งเพราะคำสั่งไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสำนึก
คำสั่งทำให้เกิดการต่อต้านด้วยซ้ำไปถ้าเรามองว่าเราต้องการให้เขาเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเราเจตนาดีนะเราคิดดีนะเรารักเขานะมันสารพัดเลยที่เราจะยัดเยียดสิ่งที่เราบอกว่าเราดีเนี่ยเข้าไปที่ในความไม่รู้ของเด็กเราก็จะเจอปฏิกิริยาของเด็กที่ต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือแล้วเราก็จะบอกไปเลยเราจะตีความไปเลยว่าลักษณะของการไม่ให้ความร่วมมืออย่างนี้เรียกว่าดื้อใครเคยทำอย่างนี้กับลูกบ้างยกมือขึ้นไม่มีลูกเหรอวันนี้วันโรงเรียนพ่อแม่เด็กเต็มบ้านเลยอะค่ะเราเคยไม่ให้ความร่วมมือกับใครที่รักเราไหมคะอ่ะมีคนที่รักเราแล้วบอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทำอ่ะทั้งที่เราก็รู้ว่าเขารักเราเคยไหมคะเรียกว่าดื้อไหมคะไม่เรียกว่าดื้อเรียกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่จะให้ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรไม่เข้าใจอ่ะใช่หรือเปล่าการทำความเข้าใจเป็นรากฐานของความรักนะเมื่อใดที่เราทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะรอได้คอยได้คุณแม่เห็นข่าวเมื่อคืนนี้ว่ามีเด็กอายุ13กระโดดตึกแม่คว้าไม่ทันน่ะถามว่าแม่ไม่รักหรือเปล่าแม่รักแม่ไม่ให้ลูกออกไปข้างนอกด้วยความห่วงหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะอะไรเพราะลูกไปถูกกระทำความรุนแรงลูกถูกกระทำความรุนแรงจนทำให้เด็กหนึ่งคนไม่อยากอยู่เมื่อเขารู้สึกว่าเขาต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะทำให้เขารู้สึกอุ่นใจได้บ้างมันต้องมีการพูดคุยไหมมันต้องมีการชวนกันออกไปทำอะไรที่มันรู้สึกได้ว่าสิ่งนั้นมันจบแล้วล่ะลูกสิ่งนั้นมันเป็นฝันร้ายของเราการที่เราเอาความฝันออกมาทำให้มันแค่หายไปไม่เอามันมาเป็นสิ่งที่มันเจ็บปวดหรือรวดร้าวเนี่ยมันเป็นการเยียวยาในระดับต้นๆที่ต้องใช้ความรักที่มีความเข้าใจนะคะความรักที่ไม่มีความเข้าใจจะทำให้เกิดสิ่งที่มันอาจจะปฏิเสธเด็กคงไม่ได้คิดอยากฆ่าตัวตายแต่เมื่อถูกปฏิเสธถูกกระทำความรุนแรงแล้วถูกปฏิเสธที่จะไม่ให้ไปในสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าเขาไปแล้วเขาจะดีขึ้นแต่แม่ไม่ได้อธิบายความสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นเหมือนตัวกระตุ้นการมีชีวิตที่ไม่อยากอยู่ถามว่าความรุนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะแม่ไม่ดีลูกไม่ดีหรือคนที่ทำความรุนแรงกับเด็กคนนั้นไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแล้วล่ะค่ะแต่มันเรื่องของความไม่รู้เราเจออย่างนี้กันบ่อยมากซะจนเรารู้สึกได้ว่าวันนี้เรามาชวนกันคุยไหมว่าไอ้ความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียความเป็นอิสระจากทุกข์มากขนาดไหนเมื่อวานนี้เราได้ยินที่ท่านอาจารย์อำนาจบอกว่ามันมีบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ในที่ที่มีความขัดแย้งจำได้ป่ะจำได้ไหมคะที่เราฟังกันน่ะในที่ที่มีความขัดแย้งแล้วมีผู้มาทูลถามพระองค์นั่งแล้วตอบได้อย่างยืนยันเนาะว่าพระบรมศาสดาก็ยืนยันว่าจะมีความสุขที่ไหนที่ได้อยู่กับพี่น้องก็คือครอบครัวจริงไหมเราจะมีความปลอดภัยที่ไหนในโลกนี้เท่ากับการได้อยู่ในครอบครัวที่มีความเข้าใจที่จะมีความรักเมื่อใดที่ไม่มีความเข้าใจมันนำไปสู่ความรุนแรง
ไม่มีมนุษย์คนไหนชอบการบังคับไม่มีมนุษย์คนไหนชอบการสั่งการไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะไม่ปฏิบัติตามเมื่อได้รับการชี้ชวนวิงวอนและถ้าเผื่อเขาไว้ใจเขาสามารถที่จะปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจของเขากับคำขนาบซะได้ซ้ำไปเราพอเข้าใจสิ่งที่คุณแม่กำลังโยงประเด็นบ้างนะคะวันนี้ต้องช่วยกันทำรายการหน่อยคือถ้านั่งนิ่งๆแล้วไม่ยักหน้าเลยคุณแม่ก็นี่เขาเรียกว่าด้นคนเดียวแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคุณเข้าใจสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้ตอบรับคุณแม่ก็ต้องการให้คุณแสดงการตอบรับคุณแม่ก็บอกว่าคุณคุยกับคุณแม่ได้นะคุณจะช่วยให้คุณแม่ทำรายการนี้ซึ่งมันยากมากนะคะที่จะทำรายการคนเดียวทั้งอ่านในจอทักทายคนทางบ้านจับประเด็นนี้และประเด็นเนี้ยเพิ่งคิดเมื่อกี้นี่เองเอาละคราวนี้จะช่วยพูดหรือจะช่วยยักหน้าก็ขอเชิญทำความเข้าใจกับการร้องขอนะเจ้าคะสาธุนี่ก็ทำให้เกิดความเข้าใจนี่ก็คือการเชิญชวนทำให้เกิดความเข้าใจนะคะตอนนี้ก็มีคนที่ดูอยู่จะเท่าไหร่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็สาธุกราบมาซึ่งคุณแม่เองก็มีจากสิงคโปร์นะคะคุณอุไรวันก็ทักทายกันฉะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อเราจะใช้ประเด็นของการพูดคุยว่าเราจะยุติความรุนแรงนะคะในเด็กและครอบครัวได้อย่างไรลองมาตั้งประเด็นว่าวันนี้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณตื่นขึ้นมาที่จะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างถ้าคุณสามารถที่จะเห็นว่าคุณมีธงของคุณแล้วอันนี้มีภาษาพม่าด้วยนะโอ้เป็นท็อปแฟนด้วยนะเข้าใจว่าภาษาพม่าเนาะภาษาพม่าสวัสดีว่าอะไรนะมิงกะลาบาป่ะมิงกะลาบาจ้ะโอ้ถ้าลาวต้องสบายดีเนาะจ้ะก็ดีนะคุณแม่ว่าคงจะมีคนแบบฟังคุณแม่รู้เรื่องอยู่ในโลกนี้อยู่หลายจากบึงการบอกว่าดีมากนะคะใช้คำในกรณีดีมากวันนี้เป็นโอกาสได้ฟังคุณยายเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะใช้วิธีการลองเล่าประเด็นของการยุติความรุนแรงในใจของเราถ้าเรื่องที่หนึ่งเรารู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นทุกข์ไม่ใช่เพราะคนอื่นทำทุกข์เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมันจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งอย่างไม่รู้การเรียนรู้การรับรู้การใช้รูปนามของเราในขณะนั้นไม่ว่าจะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำให้เกิดการตีความไปในสิ่งที่ผิดได้ทีนี้เรากลับมาในฝ่ายที่เราจะไม่ทำให้เกิดความรุนแรงในใจของเรายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนึงคุณแม่เริ่มต้นกับการกลับมาที่ตัวเรานะคะเราจะทำอะไรอย่างที่ไม่เข้าใจแล้วเสี่ยงกับเราทำความเข้าใจแต่มีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จอันไหนคือสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยคะตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแต่ไม่เสี่ยงดูนะคะคนที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเรามีการโคชชิ่งเราจะบอกให้กล้าเลยทำไปเลยเสี่ยงไปเลยแล้วเราจะได้กับสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไม่ทำแต่ให้ทำด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนั่นหมายความว่าเรายังต้องทำถูกไหมคะแต่ต้องทำด้วยพื้นฐานของสติปัญญาเพื่อจะทำให้เราเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่เสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราตื่นขึ้นมาเราตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะทำอะไรที่ยากมันคือเราต้องทำอะไรคะเราต้องเจริญสติให้มากเพื่ออะไรคะเพื่อได้ทำในสิ่งที่ยากนั้นให้สำเร็จใช่ไหมอย่างนี้มันเป็นอะไรคะมันเป็นความตั้งใจมั่นไม่ใช่ทำด้วยความอยากไม่ใช่ทำด้วยความทยานอยากหรือทำด้วยความกลัวเมื่อคืนนี้เราขึ้นไปอธิษฐานจิตกับพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์พระองค์เป็นแสงสว่างขจัดความกลัวแสงสว่างแห่งปัญญานะไม่ใช่ให้ขึ้นไปอ้อนวอนขอเมื่อใดที่คุณมีปัญญาคุณจัดการคุณวางวิถีแห่งการ
ทำงานด้วยความไม่ประมาทขาดสติคุณจะไม่กลัวนี่คือการยุติความรุนแรงเรื่องที่มันเป็นระดับปัจเจกคนที่เสี่ยงแล้วซึมเศร้าช้ำแล้วช้ำอีกไม่ให้อภัยตัวเองไม่มองตัวเองว่าเราเกิดใหม่ได้เราเกิดได้เราเกิดใหม่ได้เราอาจจะหกล้มบางจังหวะแต่เราลุกได้เมื่อใดที่เราล้มเราจะลุกนั่นแหละคืออัศวินไม่ใช่คือคนที่ไม่เคยล้มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่เคยให้อภัยตัวเองเรากำลังทำความรุนแรงกับโอกาสที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอดีตเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ประมาทในปัจจุบันและปัจจุบันเราจะไม่เสี่ยงเราจะเรียนรู้อย่างมีสติปัญญาเพื่อที่จะมีชีวิตอย่างเต็มที่กล้าหาญหรืออาจหาญอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะมีอนาคตเป็นผลจากปัจจุบันอันนี้คือเรียกยุติความรุนแรงในการใช้ชีวิตของเราก่อนถ้าเราตื่นขึ้นมาเราไม่รู้เราสะเปะสะปะเหมือนแล้วเนี่ยเราเดินไปเดินมาเราไม่รู้เลยเรามีสิทธิ์หลงจริงไหมคะแต่ถ้าเรารู้เราจะมั่นใจไหมเราจะไปถึงไหมถึงค่ะเด็กๆต้องการอะไรคะเขาต้องการความมั่นใจถ้าเราสอนลูกเราว่าหนูทำเลยเราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันที่รักคนดีของแม่มันจะทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นอย่ากลัวอันนี้คืออะไรคะคือกำลังใจใช่ไหมคะในครอบครัวเนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่าไม่รู้ก็แล้วแต่เธอถ้าเธอผิดอะไรขึ้นมาเธอต้องรับผิดชอบนะเพราะฉันบอกเธอแล้วอย่างนี้รุนแรงไหมลูกรุนแรงค่ะพอเข้าใจคำว่าครอบครัวมันมาจากความรักความเข้าใจที่จะทำให้เราส่งเสริมให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นแม่เป็นเมียเป็นพ่อเป็นใครก็ตามรู้ว่าเราคือเพื่อนเราคือเพื่อนร่วมทุกข์เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยมีความอาจหาญในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติเขาต้องเป็นนักทดลองนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ลงมาคุณแม่เห็นเด็กๆใน Family Camp มันก็เสนอหน้าตามปกติอ่ะมันเจอคุณยายมันก็เสนอหน้าแต่ไอ้ที่มันเสนอหน้าเนี่ยมันไปขวางท่านอาจารย์ไงมันเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะคุณแม่ก็บอกว่าเออๆๆเนี่ยเราเป็นผู้หญิงกระเถิบมาอยู่ข้างหลังคุณยายมันก็ยังอยากจะอยู่หน้าคุณยายนะฮะแล้วก็บอกว่าเออๆนี่ผู้หญิงมาอยู่ฝั่งคุณยายอยู่หลังคุณยายเราไม่ถามว่าเฮ้ยทำไมเธอมาขวางในวิธีการทำไมไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยมาขวางที่จริงเด็กมันก็เสนอหน้านั่นแหละภาษาแหละแต่เราก็บอกว่านี่มาอยู่หลังยายผู้หญิงด้วยกันมาอยู่หลังยายมันก็แล้วพอคนอื่นเขานั่งกราบมันก็ยืนอยู่คุณยายบอกดูเขาสิลูกเขานั่งอ่ะมันก็ค่อยๆหย่อนก้นลงไปนะคือมันไม่รู้อ่ะนักการจะสอนให้เด็กรู้อะไรเนี่ยอย่าไปบอกว่ามันทำผิดแต่ให้มันเรียนรู้เวลามันเห็นคุณยายมันก็เสนอหน้าอยู่แล้วราคาเด็กที่เนี่ยค่ะมันก็อยากบอกว่าคิดถึงมาแล้วนะหรืออะไรของมันก็ได้หรือว่าโอ้จะใช้อะไรมันหรืออะไรก็ได้ที่มันอยากจะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่ตรงนี้นะเธอเคยเห็นไหมว่าลูกเธอเสนอหน้าแล้วเธอบอกไปไปรำคาญถามเยอะนั่นรุนแรงนั่นน่ะคือความรุนแรงแต่ถ้าเธอบอกว่าโอ้วันนี้ช่วยแม่หน่อยสิเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะมันมี1 2 3 4 5เขาก็จะเข้าใจการวางแผนของเราเลยและการมีเขาเรียกว่าความเป็นอัศวินของเขาที่จะเข้าไปช่วยทำให้แผนนั้นประสบความสำเร็จเขาก็จะดีไซน์ของเขาเลยและเมื่อเขาดีไซน์เขาเริ่มลงมือทดลองเขาทำให้สำเร็จได้แม่ต้องทำอะไรคะเงียบคอยจ้องว่ามันจะพลาดตรงไหนจะฉะมันตอนนั้นนี่รุนแรงกับแม่บอกว่าเออแม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าวิธีคิดอย่างหนูเนี่ยมันทำให้งานสำเร็จโอ้ยขอบใจนะเราคิดไม่เหมือนกันแต่งานสำเร็จได้ไม่ต่างกันมั่นใจไหมคะมั่นใจชื่นชมไหมคะชื่นชมอันนี้ไม่ต้องไปปนเปิลเลยเก่งสุดยอดไม่ต้องเรามักจะพูดกันว่าตามหลักจิตวิทยาต้องบอกเด็กว่าเก่งมันเลยหลงเลยไง
แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีวิธีการเข้าเป้าด้วยวิธีการอย่างนี้หนูทำได้ยังไงเล่าให้ยายฟังหน่อยสิลูกมันก็จะเล่าเลยคราวนี้เราก็จะเห็นเด็กแลกเปลี่ยนจริงไหมคะแล้วการแลกเปลี่ยนอย่างนี้มันทำให้เกิดความเข้าใจและมุมมองที่แตกต่างไหมลูกใช่ค่ะแล้วเหล่านี้แหละค่ะเขาเรียกว่าวิชาชีวิตที่จะทำให้เด็กแก้ปัญหาเป็นเรียนในโรงเรียนแล้วไม่เคยรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้เลยซึมเศร้าแน่นอนเมื่อเกิดปัญหาโอ้โหอันนี้คุณแม่ขอโยงไปที่เราจะยุติความรุนแรงนะเพราะความซึมเศร้ามันเป็นปรากฏการณ์ของการไม่จบมันย้ำคิดย้ำทำมันไม่เคยภาคภูมิใจในความสำเร็จอะไรในตัวเองเลยแถมยังไปให้คุณค่ากับความผิดพลาดของตัวเองอีกตายแน่นอนเช่นความรุนแรงในครอบครัวมันมาตั้งแต่คิดถูกต้องหรือเปล่าพูดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยสอนวิธีคิดทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารก็มีสังขารคือการปรุงแต่งเมื่อเราอยู่ในที่มืดเรากลัวความมืดทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าในห้องมืดนั้นมีอะไรเนี่ยเรากลัวเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่กลัวเพราะในห้องนั้นมีอะไรจริงหรือเปล่าลูกเมื่อเราอยู่ในโลกที่มันมืดน่ะแล้วเราก็ระแวงว่าในโลกนี้มันจะมีอันตรายอะไรแล้วเราก็กลัวจนกระทั่งเราปิดตัวเราไม่กล้าไปไหนเลยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันทำให้เราไม่มีอิสรภาพเพราะฉะนั้นเราต้องขจัดความกลัวโลกยิ่งมืดยิ่งต้องลืมตาแห่งสติปัญญาไว้แล้วใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่มีสติอลักขาจิตไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะสะท้อนความรู้สึกขึ้นมาจะเป็นชอบชังเฉยให้ละให้บรรเทาให้ถอนเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญว่าเราไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่เพลินอยู่กับเวทนาจนตัณหามันครอบงำเราเพราะถ้าเวทนาไม่ใช้คำว่ามีอิทธิพลเวทนาเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้พบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คือปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไม่ได้ก็ยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละกับจิตที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติซึ่งอันนี้เป็นศีลเราต้องมีความเป็นปกติของจิตนี่เป็นศีลตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเป็นสมาธิมีปัญญาในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาและก็สามารถที่จะใช้ชีวิตกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่ปัญหาคือความสำเร็จอันนี้ก็โดยภาพรวมของประเด็นวันนี้นะคะเพื่อจะทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปด้วยกันเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงตอบคำถามนะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หยิบโทรศัพท์เข้ามาลองตั้งคำถามฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อกี้นี้ก็ย้ำมาก็ได้คุณแม่จะได้ตอบให้นะคะเป็นการช่วยกันทำงานการให้ธรรมะก็ชนะคุณแม่คำว่าชนะการให้ทั้งปวงสำหรับคุณแม่นึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสว่าคุณสรรสนีคุณไปให้ธรรมะคุณก็กินธรรมะนั่นแหละแล้วคุณแม่ก็พบว่าคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าการแสดงธรรมก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการแสดงปฏิจจสมุปบาทมันทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอ๋อกระแสของธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็เข้าไปเห็นธรรมะในชุดนี้แหละที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจะมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นการเข้าไปเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเช่นเพราะอวิชามีสังขารมีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปในขณะนั้นก็ก่อตัวขึ้นนะคะก็ทำให้เกิดการใช้อ
อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเรียนรู้กับโลกใบนี้อย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่นมันไหวอยู่ด้วยความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเรายืนดูรู้ปล่อยปล่อยในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยในการทำหน้าที่นะคะแต่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นมันเป็นความรู้สึกของฉันนั่นมันเป็นของฉันฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นของฉันอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเชื่อมั่นเลยว่าไอ้ที่เป็นอย่างเนี้ยเราไม่เป็นอย่างนี้ได้เข้าใจไหมคะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกก็เลยกลายเป็นคนที่มีปัญหาไม่จริงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พ่อแม่เนี่ยรักลูกไม่ได้เอาลูกมาเป็นของฉันแต่รักหัวใจของลูกทำความเข้าใจกับลูกว่าถึงพ่อแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันความรักยังอยู่ในตัวหนูเราจะไม่ทำลายหัวใจของลูกเยอะแยะไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำไมเราถึงปล่อยให้เด็กของเราเนี่ยเจอความรุนแรงที่ผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะฟังกันได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะมันหมดความอดทนผู้ใหญ่กระทำการแก้ปัญหาอย่างมันมีความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาจนเด็กก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยความรักมันต้องทะเลาะกันเหรอที่จริงแล้วเราไม่ควรจะทะเลาะกับใครด้วยซ้ำไปเราอาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่เราไม่เกลียดกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องการยุติความรุนแรงในเด็กและครอบครัวนั้นอย่าปล่อยให้เด็กหนึ่งคนมาเดินสเปะสปะอยู่ในโลกนี้แล้วก็เรียกร้องความเห็นใจว่าพ่อแม่ทำฉันพ่อแม่รังแกฉันไม่ใช่คุณแม่สอนให้เด็กๆรู้เหตุปัจจัยแห่งการเกิดสิ่งที่ทุกข์คุณแม่ก็เห็นเด็กมันก็โอเคนะเช่นถามว่าไอ้ที่เธอทำอย่างเงี้ยเธอรู้สึกยังไงไม่ได้ถามว่าที่เธอทำอย่างนี้เธอทำอะไรโอ้สวยโอ้เก่งแล้วไปไหนเราไม่ถามอย่างนั้นเลยนะคะเราถามที่ทำอยู่เนี้ยรู้สึกยังไงเด็กต้องกลับไปดูใจความรู้สึกมันเกิดที่ใจถ้าพ่อแม่เป็นนักธุรกิจหน่อยก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่มันไปพูดเรื่องราคามันไปพูดเรื่องอะไรคะไปพูดเรื่องการจะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ทำซึ่งอันเนี้ยเปราะบางสำหรับคุณแม่เด็กเหล่านี้จะตีราคาตัวเองผิดด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเด็กที่เห็นคุณค่าในตัวเองพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเด็กเหล่านี้จะเห็นคุณค่าของการมีมิตรภาพเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นจิ๊กซอที่สามารถทำให้เกิดงานใหญ่ๆในโลกนี้ได้โดยที่เขาเป็นอีกหนึ่งในพลวัตที่จะเคลื่อนไปแล้วมันก็จะเกิดอะไรมันก็จะเกิดความสุขที่มันมีอะไรมีมิตรภาพเป็นอะไรเป็นเป้าหมายไม่ใช่ความร่ำรวยเป็นเป้าหมายแล้วถามว่าอีเด็กเหล่านี้มันจะยากจนไหมมันไม่ยากจนมันเป็นเศรษฐีมันมีมากกว่าคนที่มีความงกได้ซ้ำไปเพราะมันมีมากด้วยอะไรด้วยปัญญาที่รู้จักพอและให้คนอื่นได้ด้วยมันจึงมากไปด้วยมิตรภาพและความสุขนั้นวันนี้ก็คำถามไม่ค่อยมีนะคะจะขอถามคุณแม่ค่ะต่อเนื่องจากข่าวที่คุณแม่ได้เล่านะคะเพราะว่าในประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นร่วมของผู้หญิงที่เป็นแม่แล้วก็เป็นคนทำงานนะคะความรุนแรงการยุติความรุนแรงในการสื่อสารในครอบครัวค่ะยุคนี้มีแม่จำนวนมากที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็ต้องทำงานกลายเป็นสองแรงในการหาเลี้ยงครอบครัวเวลาในการใกล้ชิดหรือว่าจะสื่อสารกับลูกเนี่ยก็ลดลงต้องเครียดหลายเรื่องนะคะแต่นี้ยิ่งพอลูกเป็นวัยรุ่นนะคะความห่วงเนี่ยก็กลายเป็นความเครียดเวลาสื่อสารกลับมาถึงบ้านเนี่ยเวลาอันจำกัดและเหนื่อยเนี่ยก็อาจจะขาดสติแล้วความสะสมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาระหว่างแม่กับลูกที่ทำให้เด็กก็เหมือนกับว่าไม่สามารถคุยกับแม่ได้แม่ควรจะต้องทำยังไงครับที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขกว่านี้ค่ะคือจริงๆเราคงนั่งตอบคำถามโดยเป็นคำถามอย่างนี้ไม่ได้ในเวลาที่เราเหลืออยู่ซ่าแต่ว่าคุณแม่ได้โปรยไปแล้วว่าคุณอย่าเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ของความทุกข์ขอกลับไปย้ำว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นขอกลับไปที่ประโยคเดิมนะคะซึ่งเป็นประโยคที่อธิบายให้เห็นชัดว่าถ้าคุณสื่อสารกับคนอื่นอย่างที่คุณเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์คุณก็จะสั่งการและคุณก็จะไปทำสิ่งที่คนอื่นต้องเข้าใจคุณในวิธีการที่ทุกข์นั่นแหละแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราหลายคนนะคะมีอุปนิสัยของการสั่งการมีความรู้สึกว่าเจตนาดีอยากให้มันเข้าเป้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องครอบครัวด้วยนะเรื่องการทำงานด้วยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเจตนาดีแทบไม่มีสัปปุริสธรรม
ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราคิดว่าเราต้องเป็นแม่ที่จะต้องให้อะไรกับลูกเพื่อทดแทนการเจ็บป่วยของเราเราเจ็บป่วยเราปวดใจเราที่มันถูกซับเพเรตแล้วเราก็เอาสิ่งนี้เข้าไปตั้งเป็นทฤษฎีว่าเพราะลูกขาดสิ่งนี้เราต้องให้ในขณะที่เราก็เป็นแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะการจากพรากนะเราทุกข์เพราะเรามองตัวเองเป็นเซนเตอร์ของปัญหานั้นแล้วพอมันมีแม่ป่วยขึ้นมาอีกมันมีเพื่อนร่วมงานไม่ดีอีกมันมีสังคมที่โหดร้ายอีกเราก็กลายเป็นอะไรคะเป็นคนที่ถ้ามองเห็นภาพก็คือเราก็คือถังขยะถูกไหมเราเอาความหนักอกหนักใจมาอยู่กับตัวเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีแรงพอที่จะขับเคลื่อนตัวเองออกมายืนดูรู้ปล่อยกลับไปที่วิธีการทำงานแรกนะคะหาเวลาสักกี่นาทีก็ได้ตอนที่ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปดูใครดูใจตัวเองก่อน Exercise เกมลมหายใจแห่งสตินั่นแหละหายใจเข้ามีสติรู้ว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาเราต้องทำอะไรเพื่อใครเพื่อลูกเพื่อแม่เพื่อเศรษฐกิจเพื่ออะไรสิ่งที่ต้องทำอย่างเงี้ยมันต้องทำอะไรก่อนถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเคลื่อนไปได้อย่างทรงพลังทำใจเมื่อเราต้องทำใจเราต้องทำยังไงต่อไปกลับมาโอบกอดตัวเองหายใจเข้าอย่างมีสติมีสติอลักขาจิตเราเมื่อเรามีสติอลักขาจิตเราจะมีการจัดการชีวิตที่ดีกว่าที่เราก็มีแรงอยู่เท่านี้แต่มันต้องยกหลายมือมือนี้ลูกมือนี้แม่มือนี้ครอบครัวที่มันต้องใช้เงินสมมตินะคะที่ในกรณีที่เราก็มีอยู่แค่หนึ่งหัวใจกับวิธีการคิดใหม่ที่เราเริ่มสตาร์ทจากการทำใจของเราให้มันมีความร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานกับการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาจะเป็นประสบการณ์ใหม่ในวิธีการคิดที่มันเริ่มมีปัญญาเข้าไปจัดการไม่แก้ปัญหาอย่างมีตัณหาไม่ตีออกล่ำให้ไม่สะอึกสะอื้นไม่ทำพูดจริงๆนะคุณแม่ว่าคนในโลกปัจจุบันเนี่ยปัญหาจริงๆไม่ได้มาจากเศรษฐกิจข้างนอกอ่ะมาจากวิธีคิดมาจากวิธีคิดคุณแม่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ70เลี้ยงลูกด้วยเงินที่ไม่สามารถพอที่จะเลี้ยงลูกจากคนเลี้ยงลูกพิการแล้วพิการมา27ปีแล้วสิ่งแวดล้อมตรงนั้นไม่เคยเห็นคุณยายเลยหรือยังไงสมมติถ้าเรามองว่าสังคมเราเป็นสังคมแห่งสติปัญญาเนี่ยนึกออกไหมคะคุณยายแก่ๆอายุ70นั่นหมายถึงว่าย้อนไป27ปีคุณยายคนนี้เลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษจนลูกมันโตต้องล่ามขาไว้เพราะลูกจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ในสังคมนี้แล้วตัวเองก็ห่วงว่าถ้าแกตายไปลูกจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็ขอให้สถานสงเคราะห์เนี่ยมารับไปคำถามของคุณแม่คุณแม่ดูข่าวนี้แล้วคุณแม่ตั้งคำถามเลยว่าการสื่อสารไม่เกิดในสังคมตรงนั้นมาก่อนเลยหรือนี่คือการสื่อสารมันไม่ใช่ตัวใครตัวมันคำถามคือถ้าคุณแม่ไม่อยู่เด็กคนนี้จะไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์แต่ตอนนี้ใครจะดูแลใจคุณยายซึ่งคุณยายก็ออกไปหาสตางค์วันละร้อยเพื่อที่จะมากินข้าวกับลูกคนนี้โดยที่อาจจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของคุณยายกับเด็กคนนี้อย่างคนที่เป็นโจทย์ของสังคมว่าเรามีอย่างนี้อีกเยอะนะเรามีความเป็นคนพิเศษในบ้านของเราเยอะนะแต่เราไม่สื่อสารออกไปเช่นเรามีเด็กพิเศษอยู่ในบ้านเราเยอะเลยเนี่ยคุณแม่เดินเข้ามาในเสถียรน่ะคุณแม่เห็นป้ายเลยเด็กสมาธิสั้นเด็กไฮเปอร์เด็กไม่สื่อสารต้องไปเข้าคอร์สซึ่งมันก็โอ้โหเงินเป็นหมื่นเราก็ไปซื้อบริการ
เดี๋ยวนี้เด็กที่เข้ามาในเสถียรคุณแม่ไม่ถามเลยว่าทำไมถึงมาเสถียรแต่คุณแม่ก็จะตั้งคำถามเลยว่ามีอะไรให้คุณยายรับใช้แล้วก็กลับไปที่พ่อแม่เขาฉะนั้นถ้าเราจะตอบคำถามใหญ่ในสังคมนี้เลยนะคะคงต้องบอกว่าหาวิธีการจัดการปัญหาด้วยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีปัญญาและทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช้คำสั่งไม่ใช้การเรียกร้องความสนใจแล้วหาประเด็นแห่งความสำเร็จสักเรื่องหนึ่งเล็กๆ เรื่องเล็กๆกินข้าวด้วยกันปิดโทรศัพท์มือถือไม่สื่อสารกับคนข้างนอกแต่กินข้าวด้วยกันมีวัฒนธรรมของการกินข้าวที่จะสื่อสารกับคนที่กินข้าวว่าลองดูคำข้าวของเราซิว่ามันรู้สึกได้นานไหมมันเห็นความอร่อยนานไหมหรือมันเห็นความอร่อยมันก็แค่แป๊บๆที่เคยอร่อยมันก็ไม่อร่อยแล้วเราก็จะเริ่มเข้าไปข้างในใจเรามากขึ้นว่าเห็นไหมว่าถ้ามันมีความอร่อยอย่างที่เราเห็นมันก็อร่อยได้ไม่นานแต่ที่เราเคยกินก็ไปแล้วตะกามจนเราก็อ้วนจนเราต้องไปซื้อคอร์สออกกำลังกายหรืออะไรที่เราจะต้องออกไปข้างนอกจนเราไม่มีเวลาที่จะนั่งกินข้าวด้วยกันหรือทำอาหารกินกันเดี๋ยวนี้เราจะมีความสุขก็ต้องไปซื้อกินสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปหมดเลยนะคะอันนี้ตอบแบบลือกระบวนการเลยนะคะคือหมายความว่ากลับมาทำเรื่องเล็กๆทำยังไงถึงจะจัดบ้านให้น่าอยู่ทำยังไงถึงจะมีห้องครัวที่น่าสื่อสารกันทำอย่างไรห้องน้ำถึงจะไม่เปียกคนแก่จะได้เข้าง่ายไม่ต้องแบกเอาว่ามันเป็นภาระของผู้หญิงคนเดียวที่เป็นเซ็นเตอร์ของบ้านคนนี้จะต้องหลีดตัวเองให้ได้แล้วหลีดคนครอบรอบๆนั้นช่วยกันทำบ้านให้สะอาดสว่างแล้วก็สงบถ้าบ้านมันสะอาดบ้านภายในคือใจสะอาดบ้านภายนอกมันไม่ยากละแต่ถ้าเราลุงลังแล้วคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่คนถามเป็นเซ็นเตอร์แล้วจะไม่ไหวแล้วนะถ้าจะต้องไปเยียวยามันก็เหมือนเรากำลังกลายเป็นคนที่กำลังตีความเลอะไปหมดเลยเรากลับมาดูประเด็นของการสอนวันนี้เลยว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราและไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นความทุกข์เกิดขึ้นเป็นขณะเวลาที่เกิดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเท่านั้นและถ้าเผื่ออวิชชาไม่มีล่ะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไม่มีล่ะการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาล่ะภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีไงภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีปรากฏว่าอะไรมันก็ไม่มีทุกข์ของฉันไงมันก็ไม่มีฉันไงเมื่อมันไม่มีฉันแปลว่ามันมีอะไรมันก็มีแต่ปัจจุบันกรรมที่เราต้องบริหารในขณะนี้แหละอย่างคนที่มีอะไรมีความรักและความเข้าใจต่อทุกสิ่งที่มันกำลังถาโถมคุณแม่ยังจำประเด็นวันนี้ของเรานะคือเราจะยุติความรุนแรงโดยการไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชานี่เป็นคำตอบเราป่วยเพราะอวิชชาเราทุกข์เพราะอวิชชาเราซึมเศร้าเพราะอวิชชาสรุปแล้วเราทะเลาะกันเพราะเรามีความไม่รู้เท่าทันในความแตกต่างอย่างนี้ถ้าเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วจะสอนอย่างไรให้เขาไม่รุนแรงต่อคนอื่นและคนอื่นก็ไม่กระทำหรือพูดจารุนแรงต่อเด็กเพราะสำหรับเด็กที่โดนคำต่อว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่มันค่อนข้างรุนแรงสำหรับเด็กค่ะเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะตอบแล้วเนาะอันนี้ตอบแล้วนะตอบไปเลยตอบมันรู้คำถามเลยว่าเด็กไม่ควรจะซ้ำเติมตัวเองพ่อแม่ตายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเด็กเติบโตมาได้ขนาดนี้ที่มีใครเลี้ยงคนนั้นน่ะก็คือปัจจุบันกรรมของเด็กคนนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องไปทวนว่าเพราะเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่คุณแม่ก็เห็นเด็กที่มีพ่อแม่ก็ตายทั้งเป็นเยอะนะอันนี้พูดรุนแรงไปเปล่าเด็กบางคนรอเลยนะว่าจะออกจากพ่อแม่ตัวเองได้ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราตั้งคำถามจากความคิดของเราเนี่ยกลับไปมองใหม่ว่าเราเชื่อมั่นไหมว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นอย่างเวลาคุณแม่สอนคนที่เดินทางไปด้วยเขากำลังวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานเยอะเนี่ยคนเข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะมันอยู่ในภาวะเช่นนี้คุณแม่ว่าถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจล่ะ
ถ้าเรามองว่ามันเป็นปัจจุบันกรรมของคนคนนั้นที่จะต้องบริหารกรรมของตัวเองใครที่มาปฏิบัติธรรมได้ในเวลาที่ตัวเองก็ถูกขอโทษนะคะไล่ออกจากงานหรือว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปในกรณีที่มันเคยได้แล้วมันไม่ได้เขาต้องทำยังไงเขาก็ต้องไม่ตายทั้งเป็นถูกต้องไหมไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะจากเป็นจากตายมันจะตากแบบพ่อแม่ตายไปหรือเราจะต้องออกจากที่ทำงานซึ่งตอนนี้คนตกงานเยอะคุณแม่คิดว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างรูทีนแบบนั้นทำไมเราไม่คิดอะว่าเรามีข้อเด่นอะไรเรามีข้อเด่นอะไรเราลุกขึ้นมาเช้านี้เราพัฒนาข้อเด่นของเราแล้วเราทำให้ข้อเด่นนั้นมันพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็จะเริ่มคนพึ่งตัวเองได้ก็เศรษฐกิจดีใช่ป่ะแต่ไม่ต้องทำงานเหมือนเดิมใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องออกไปจากบ้านมันก็ทำบ้านนั่นแหละให้เป็นอะไรเป็นพื้นที่ที่เราจะบริหารกรรมของเราที่มันจะนำไปสู่อะไรสู่การพึ่งพาตัวเองได้และจังหวะการให้คนอื่นเป็นก็จะมีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลายคนจะพูดว่าคนถูกเลย์ออฟแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ประชุมต่อนะคะหลังจากที่ทำงานรถก็ไม่ค่อยวิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครจะเปิดหน้าร้านอาหารการกินมันซบเซาไปหมดแต่ในขณะที่แก๊ปสามารถที่จะมีออเดอร์20ล้านออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะว่าโลกมันเปลี่ยนวิธีการมันเปลี่ยนเมื่อโลกมันเปลี่ยนวิธีการมันก็เปลี่ยนฉะนั้นถ้าเด็กหนึ่งคนนะโลกก็เปลี่ยนคือพ่อแม่เขาตายอะความจริงคือเขาก็ต้องโตอะพ่อแม่ตายเด็กก็ต้องโตว่าโตยังไงมันก็โตอยู่กับปัจจุบันกรรมของคนที่อยู่ตรงนั้นอย่าสปอยคุณแม่ว่าคนหลายคนถูกปฏิเสธมากมายที่เขาเริ่มรู้สึกได้เลยว่าเขารีทายได้เร็วเพราะเขาก็ไม่อยากให้ใครปฏิเสธเขาอีกในโลกนี้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ได้เขาถูกปฏิเสธมาเยอะเลยและเขาเริ่มปฏิเสธที่จะทำงานในแบบที่ต้องรอให้คนอื่นไปปฏิเสธก็อีกเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นประสบการณ์อย่างหนึ่งของคนหนึ่งคนมันจะบอกวิถีชีวิตแห่งการเติบโตต่อไปประสบการณ์ของคนหนึ่งคนที่เจอความตายเร็วคนนี้จะอยู่ยังไงอย่างพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นมีตัวอย่างเสมอเลยเด็กไม่ยอมรับการจากพรากซึ่งมันเป็นความจริงเราก็ต้องทำให้เขารู้ว่าถึงจะมีการจากพรากแต่เราโตได้จากการจากพรากเราคืออัศวินเนี่ยค่ะในบ้านมีคุณแม่ที่ป่วยเส้นเลือดสมองแตกมา2ปีพอช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อมักจะช่วยเหลือแบบมีอารมณ์เพราะตลอดชีวิตคุณพ่อเป็นผู้บริหารแต่ตอนนี้เกษียณแล้วลูกก็เข้าใจแต่ก็สงสารคุณแม่ค่ะลูกต้องทำอย่างไรบ้างคะเพราะลูกต้องไปทำงานนอกบ้านทุกวันแล้วลูกมีปัญหาอะไรคะคุณพ่อดูแลคุณแม่ด้วยการใช้อารมณ์ค่ะและคุณแม่ป่วยค่ะคือจริงๆการใช้อารมณ์ก็ป่วยทั้งคู่การใช้อารมณ์ป่วยทั้งคู่แล้วถ้าเราก็มีอารมณ์ไปด้วยเราก็ป่วยทั้งบ้านเลยคราวนี้ไม่ใช่ป่วยคู่ละเราก็เคยเห็นคนหลายคนที่เคยสมาร์ทในเวลาที่ทำงานเป็นผู้บริหารดีเคยมีอนุสาวรีย์ที่ชีวิตผ่านมาได้สร้างอะไรยิ่งใหญ่แล้ววันหนึ่งสโตกต้องนั่งวีลแชร์เนี่ยแต่ว่ามันมีพลังบางอย่างที่อยากจะทำงานเราต้องหาให้เจอว่าไอ้พลังอย่างนั้นน่ะมันจะเอาออกมาช่วยเหลือให้คนหนึ่งคนที่เคยสมาร์ทและเขารู้สึกได้ว่าเขายังพึ่งตัวเองได้เพราะการช่วยผู้ป่วยอย่างหนึ่งก็คือการทำให้คนคนนั้นยังเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าสามีไม่ใช่อารมณ์และความรุนแรงกับแม่ที่ป่วยอยู่แต่หาคุณค่าของผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยขยับตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะเห็นความรักที่ดูแลกันจนถึงคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์สังคมที่มันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันจะยุติความรุนแรงเราต้องไม่สงสารแบบชนิดที่เรียกว่าแม่ถูกกระทำความรุนแรงจะต้องสื่อสารกับพ่อยังไงเราอาจจะพาทั้งพ่อทั้งแม่หรือพาพ่อออกไปในที่ที่อาจจะมีคนอื่นมาดูแลแม่ก่อนในช่วงนี้เพราะว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยแบบชนิดที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเครียดนะคุณพ่อก็เครียดนะและความเครียดของคุณพ่อมันก็กลายเป็นวาจาที่แบบมันรุนแรงอ่ะ
แล้วเราก็สงสารแม่เราก็เครียดน่ะมันก็คือเป็นสังคมของครอบครัวที่มันไม่ได้เข้าไปถึงต้นตอเลยว่าใครทุกข์มากเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์หาวิธีการมองความทุกข์อย่างจะเอ๋แล้วบ๊ายบายแล้วก็ค่อยเปลี่ยนวิธีการดูแลที่เราต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งจำเจอยู่กับตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการพอเวียนกันเนี่ยมันก็จะเกิดสังคมที่มันไม่ล้าเกินไปอันนี้ก็เข้าใจได้เลยที่จริงเสถียรเนี่ยมีคนนั่งวีลแชร์มาเยอะนะจนในที่สุดเนี่ยคนป่วยไม่ได้ร้องไห้นะคนดูแลคนป่วยอะร้องไห้อะเวลาที่คุณแม่ช่วยอะแล้วเราก็ต้องช่วยดูแลคนที่ดูแลผู้ป่วยเพราะว่าอะไรมันเครียดมันเหนื่อยแล้วยิ่งถ้าเราไปหงุดหงิดกับคุณพ่อมันเหนื่อยไงมันก็ไปลงคุณแม่ไงอันนี้เราต้องมีสติมากค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะหากคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวอันนี้เป็นคำถามจากลูกสาวนะคะคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีความมั่นใจในตัวเองสูงท่านบอกเสมอว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนทำให้ไม่ฟังลูกๆหรือปล่อยวางได้และมีความเชื่อของคนจีนที่มักให้ค่ากับลูกชายมากกว่าลูกหญิงควรแนะนำท่านในทางธรรมอย่างไรดีเจ้าคะคือการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันรับผิดชอบเยอะการที่เราจะให้คนที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวอันนี้คุณแม่จะจบเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้หญิงผู้ชายไปก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เอาละคือเดี๋ยวนี้คุณแม่ว่าศักยภาพของมนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่มีเพศเราจะพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเราไม่ต้องไปนั่งแก้ปัญหาไอ้ความเชื่อที่ผิดมาตั้งแต่ในอดีตว่าผู้ชายจะเก่งกว่าผู้หญิงหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องไปเรียกร้องเรื่องเพศสภาวะอย่างนั้นแต่คุณแม่กำลังพูดถึงเรื่องจิตของเราที่ในกรณีที่เรารู้สึกได้ว่าเราเคยเห็นเราเคยทำอะไรได้แล้ววันหนึ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้การที่เรายังเห็นข้อดีของเราที่เรายังมีโอกาสจะได้ทำสิ่งอื่นๆที่ยังไม่เคยทำมาก่อนอันนี้เป็นการชูใจใช่ไหมฮะคำว่าชูใจก็คือมันล่าเริงนี่ถ้าคุณแม่เนี่ยเคยเป็นผู้นำเหนื่อยนะคนเป็นผู้นำเนี่ยเมื่อวานเราก็ได้ยินใช่ไหมคนที่เป็นผู้นำต้องเสียสละความสุขส่วนตัวที่วันหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ต้องมาเป็นผู้นำอย่างนั้นแล้วคุณแม่ก็หาความสุขส่วนตัวได้มากขึ้นตอนนี้เนี่ยคุณแม่อยากให้พวกเราลองรู้ด้วยว่าความเสียสละตัวตนเนี่ยมันคือการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราแล้วมองโลกอย่างที่มันเป็นเมื่อเราเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นและใจของเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกพ้นโลกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอเสียงสรรเสริญนินทาไม่เจอความสุขความทุกข์เรายังเจอเสียงสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศเรายังเห็นสิ่งนี้อยู่แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยตกต่ำหรือไปคลุกคลีว่าฉันถูกกระทำความรุนแรงพอเข้าใจใช่ไหมคืออย่าแอนอกว่าโลกนี้มันคือฉันน่ะเศรษฐกิจไม่ดีถ้าคุณคิดว่าวิธีการใช้ชีวิตใหม่ของคุณที่คุณจะพึ่งตัวเองได้แล้วแถมดีถึงขนาดที่ยังช่วยคนอื่นได้อย่างเงี้ยเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดไหมลูกเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดฉันลองฟังลึกๆแล้วกลับไปทบทวนว่าถ้าเราเอาความสำคัญไปอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งและวันหนึ่งเขาล้าเขาหลุดคุณต้องเข้าไปรับผิดชอบร่วมนะเพราะว่าการหลุดของคนหนึ่งคนมันคือการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมการหลุดน่ะการแบบตวาดการด่าการแสดงความรุนแรงมันคือคนที่กำลังเปิดเผยความทุกข์ถูกไหมคนที่กระทำความรุนแรงมันคือคนที่ทุกข์ถูกไหมแล้วมันเครียดอ่ะมันเครียดถึงกับทำร้ายกันได้อ่ะเวลาที่เราเห็นใครสักคนเครียดในบ้านเราเนี่ยเราหยุดแล้วทบทวนกันหน่อยดีไหมความรุนแรงในครอบครัวเราก็รู้ว่าเขาเครียดแต่เราปล่อยให้พ่อเราเครียดแล้วไปทำความรุนแรงกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราควรไหมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ยุติความรุนแรงได้เร็วที่สุดคือยุติความรุนแรงในครอบครัวนะเราจะยุติความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย
ได้เร็วมากเท่าไหร่เด็กที่ถูกข่มขืนโดยเด็กผู้ชายอีกหลายหลายคนจะไม่เกิดเลยนั่นมันแสดงให้เห็นถึงว่าครอบครัวอย่างมีสติมันบกพร่องไปแล้วสังคมไทยจะมีอันตรายมากถ้าครอบครัวไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กมันจะส่งต่อความรุนแรงนี้ไปอีกหลายเจนเลยและมันจะเป็นความรุนแรงที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ใช่เป็นความรุนแรงที่เกิดจากภาวะของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันเป็นความรุนแรงของอวิชชาในการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนในบ้านเราเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกเราไปข่มขืนคนอื่นเราเลี้ยงลูกยังไงที่ลูกเราไปสบถด่าคนอื่นเราเลี้ยงเด็กหนึ่งคนยังไงที่เราสปอยเขาซะจนเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาก็ต้องมีแอคเซสซอรี่อย่างที่คนอื่นมีทั้งที่เขาก็ไม่มีความจำเป็นเนี่ยค่ะคือความรุนแรงในครอบครัวมาจากอะไรคะมาจากการเลี้ยงดูที่เรามองเป้าของชีวิตเปลี่ยนไปเรามองว่าความสำเร็จของชีวิตคืออะไรคะคือการชนะคนอื่นหรือเรามองว่าความสำเร็จของชีวิตคือทุกข์น้อยลงเห็นไหมมันเป้ามันต่างกันฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะยุติความรุนแรงในเด็กและผู้หญิงเรากลับไปดูเลยค่ะว่าครอบครัวหนึ่งสมมติคุณแม่เจอนะคะครอบครัวนักธุรกิจหลายคนเลยค่ะที่เดินเข้ามาที่นี่และไม่เลี้ยงลูกตัวเองคนเดียวมาช่วยกันสร้างสังคมที่จะทำให้เด็กคนอื่นซึ่งเป็นเด็กที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยค่ะได้อยู่รวมกันเหมือนเรามี family camp ก็กำลังสร้างครอบครัวอย่างเมื่อวานนี้มาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรคุณแม่นะแต่คุณแม่เห็นเขาขวางหน้าขวางหลังอยู่คุณแม่ก็ถามวันนี้มาทำอะไรกันเขาไม่ได้สื่อสารมันก็ต้องเกิดการถามอ่ะแต่ถ้าเราเดินผ่านคนหนึ่งคนแล้วเราไม่ถามก็แสดงว่าเราไม่แคร์ใช่ไหมล่ะถ้าถามแสดงว่าเราแคร์อยู่ใช่ไหมเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรอ่ะหน้าตาไม่ค่อยสบายนี่เราแคร์ไหมเออเราแคร์เฮ้ยวันนี้เป็นอะไรอ่ะลูกทำไมวันนี้หนูดูเหมือนกับกำลังต้องการพื้นที่ส่วนตัวถ้าหนูจัดการใจตัวเองได้แล้วอยากเล่าอะไรให้แม่ฟังหนูก็เล่านะแม่พร้อมจะฟังนะแม่หยุดแม่ทิ้งงานทุกอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะคือการสื่อสารการสื่อสารเป็นศีลของครอบครัวแล้วเราเป็นครอบครัวใหญ่ทุกคนเดินมาเดินไปในบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นคนถ่ายรูปคุณแม่ถ่ายทุกมุมเลยคุณแม่นั่งอยู่ถ่ายเดินถ่ายโอ้แทบจะเรียกว่าถ่ายเข้าห้องน้ำถ่ายออกห้องคุณแม่ก็ถามว่าคุณต้องการอะไรคุณแม่สื่อสารเลยค่ะเขาก็บอกว่าภรรยาเขาปลื้มคุณแม่มากเขาเก็บทุกช็อตของคุณแม่ส่งไปให้เมียเขาคุณแม่มานี่มาถ่ายด้วยกันเลยแล้วคุณแม่ก็เอาคุณเป็นผู้ชายคุณถ่ายกับคุณแม่ลำพังไม่ได้รักษาพรหมจรรย์คุณแม่คุณนั่งลงพนมมือแล้วคุณแม่ก็เรียกคนอื่นไปบอกเลยนะว่าเนี่ยยิ้มให้ภรรยาคุณก็แค่การสื่อสารอย่าระแวงแต่สื่อสารเห็นใครเข้ามาแล้วเราเห็นดูแปลกๆสื่อสารเลยเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้ด้วยศีลของเรานะลูกถ้าเราเป็นสังคมที่มีศีลน่ะเราไม่แสวงหาผลประโยชน์คนที่แสวงหาผลประโยชน์ศีลบกพร่องนะลงทุนน้อยเอากำไรเยอะยักหน้าสิจะได้รู้ตัวไงลงทุนนิดเดียวเอากำไรเยอะแบ่งปันก็ไม่เป็นน่ะจะทำบุญทีก็แห่แหนกันไปโอ้อลังการด้วยเรื่องอะไรการทำบุญเพื่ออะไรเพื่อละราคะทำบุญเพื่อลดความตนีการแชร์แคร์เล็กสเปคคือทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะให้ในสิ่งที่เราเสียสละได้แต่ไม่ใช่ให้แบบต้องเอาชื่อไปขึ้นหรือว่าเราต้องเรียกร้องความศรัทธาของผู้คนในสังคมไม่หรอกค่ะการทำบุญก็คือการสละความเห็นแก่ตัวแล้วมันเป็นแอคชั่นที่มันจะเอาความตนีออกได้เราบอกว่าแค่วันละ10บาทที่ไม่ใช้พลาสติกเยอะเราหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคุณจะใช้คุณก็ต้องใช้มันตามความจำเป็นอย่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายซะจนในที่สุดคุณไม่สามารถที่จะเห็นตัวคุณขาดสิ่งนั้นได้ถ้าคุณพัฒนาศักยภาพของคุณถึงขั้นที่เรียกว่ามีก็ได้แต่ไม่มีดีกว่าคุณเห็นพัฒนาการไหมคะจากคนธรรมดา มีก็ดีไม่มีก็ได้
จนเดี๋ยวนี้มีก็ได้แต่ไม่มีดีกว่านี่คือการพัฒนาการเจริญสติปัญญาของเรากับคนที่บอกว่าไม่มีไม่ได้นะสมัยก่อนเธอก็จะพูดว่าไม่มีไม่ได้นะใช่ไหมพอเธอพัฒนาขึ้นมาเธอปฏิบัติทำได้เธอก็ว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้อะทั่วๆไปแต่เดี๋ยวนี้เธอพูดต่อไปเลยว่ามีก็ได้เพราะเธอทำให้มันมีได้แล้วแต่ไม่มีดีกว่าแสดงว่าเธอพึ่งตัวเองได้ไหมลูกแล้วก็ให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณแม่พยายามที่จะตอบเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจคอนเซปต์ของทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์เลยว่ามันเป็นการทำงานที่จะยุติสิ่งที่ไม่รู้ในปัจจุบันขณะโดยง่ายๆเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้อุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นมันก็คือกระแสของอะไรคะธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ธรรมชาติคืออวิชชาเกิดขึ้นถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรนะคะงั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วมีคำถามอีกไหมคะค่ะคำถามที่เหลือมีอีกหลายอันแต่จะเป็นเรื่องการสื่อสารในครอบครัวค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็มีความน่ารักก็คือว่ามีคนถามแล้วมีคนที่เอาสิ่งที่คุณแม่สอนในตอนต้นนะคะตอบเพื่อนเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นสังคมที่เราช่วยกันแสดงว่ามีคนที่ฟังจริงๆจับประเด็นแล้วก็เอาสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยไปลองทดลองดูแล้วถ้าเผื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็เรียกว่าสังคมหรือคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่จะทำให้เราเนี่ยช่วยกันสื่อสารกันด้วยหัวใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่ก็ต้องขอบคุณเลยนะคะที่หลายคนเนี่ยมีปฏิกิริยาในการพูดคุยซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาที่เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์หรือบิ้วกันจนกระทั่งเราหลงไปอยู่กับความโลภแต่เราคือบุคคลที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มองปัญหาอย่างมีปัญญานะคะนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เข้ามาได้เลยค่ะเด็กๆ เข้ามาเลยลูกคุณยายก็กำลังรอเด็กๆอยู่จะได้มาช่วยคุณยายทำงานเนาะจ้ะหลานยายมาเลยใครที่จะช่วยยายทำงานทั้งเด็กในครอบครัวโรงเรียนพ่อแม่เด็ก ISV เด็กclimate change นะคะที่มาจากเยอรมันใครเข้ามาแล้วเห็นว่าเราแบ่งเบาะที่มีให้น้องก่อนนะคะลองดูสิเด็กๆที่เป็นน้องตัวเล็กๆนั่งข้างหน้าคุณยายเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรารู้สึกได้ว่าเราควรจะต้องแข็งแรงเพื่อใครได้บ้างวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณยายก็เตรียมตัวเลยหลานคนไหนมาครั้งแรกยกมือขึ้นใครมาแล้วหลายครั้งยกมือขึ้นจะเด็ก ISB มานั่งทางด้านนี้เลยลูกมาด้านทางนี้เลยเพราะเราจะต้องอาศัยคนหนุ่มสาวอ๋อยังมีอีกเยอะนี่เอาเว้นที่ตรงหน้าไว้ให้น้องๆหน่อยนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้คุณแม่จะเข้าช่วงของการภาวนาโดยการใช้บทแผ่เมตตานะคะเป็นอีกหนึ่งในวิธีการของพวกเราว่าถ้าเป็นเด็กๆอยู่กับเราจะใช้วิธีการแผ่เมตตาแบบเด็กนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้เกิดกระบวนการของการมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะขอแม่ครูที่มาสาธิตการแผ่เมตตาวันนี้ครูแอมถูกตะขาบกัดลานะคะขอมอบความรักของฉันคุณยายจะใช้คำว่าเด็กๆทุกคนนะคะผู้ปฏิบัติธรรมพ่อแม่และผู้สูงวัยนะคะลองมีกายเคลื่อนไหวไปกับเด็กๆเนื้อเพลงนี้ก็น่ารักมากขอมอบความรักของฉันเด็กๆทำตามเลยลูกขอมอบความรักของฉันเด็กๆคะผู้ปฏิบัติธรรมคะไม่ต้องขยับลูกทำเลยต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้แม่โบมาทางนี้เลยคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรี
สรรพสัตว์และเทพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุขเทินนอกจากเราจะเคลื่อนไหวแล้วเราจะออกเสียงด้วยนะคะอีกทีสิขอมอบความรักของฉันพูดได้ลูกขอมอบความรักต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่หันไปดูพ่อแม่ด้วยเด็กๆแล้วให้พ่อแม่เนี่ยเพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกสุขเทินปล่อยเสียงดนตรีค่ะขอมอบความรักของฉันแด่ทุกสิ่งพันในโลกนี้พ่อแม่คุณครูเพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์สวัสดีไลฟ์